นะฮะมันจะเป็นตลาดสินค้าแบบอินโดจีนไม่ต่างจากที่มุกดาหารไม่ต่างจากนครนมและไม่ต่างจากที่ตลาดท่าเรือที่จังหวัดหนองคายสินค้าที่นำมาขายพ่อค้านำมาขายกันเนี้ยจะมีทั้งของจีนของเวียดนามของรัสเซียโดยเฉพาะเครื่องไฟฟ้าจีนเนี่ยนะครับที่ทำมาจากจีนเนี่ยคุณซื้อไม่ได้เลยครับราคาถูกมากแต่คุณต้องทำใจว่าถึงบ้านคุณแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เครื่องประดับเพราะใช้งานอะไรไม่ได้หรือสินค้าบางชิ้นที่เป็นเครื่องไฟฟ้าจากจีนเนี่ยเครื่องคิดเลขก็ดีเนี่ยนะฮะคุณอาจจะใช้ได้2ครั้งซื้อมา200บาทใช้ได้2ครั้งแล้วไปส่งร้านซ่อมร้านซ่อมบอกว่าค่าซ่อม300บาทคุ้มกันหรือไม่คุณก็คิดเอาเองละกันตรงนั้นนะครับงั้นผมแนะนำนะครับว่าถ้าคุณไปเสียเวลากระจุกตัวอยู่ที่ท่าเรือใช้เวลา4ชั่วโมงออกมาเที่ยวดีกว่าหรือถ้าคุณมีเวลาที่มากกว่านั้นมากกว่านั้นที่นั่นมีรีสอร์ทกระจายตัวอยู่ตามชายหาดต่างๆเนี่ย15แห่งระดับ3ดาวถึง5ดาวอย่างเซ็นทราก็มีลงอยู่ที่บริเวณหาดบานชื่นตรงนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่เรามานำใช้ในการวางแผนในการกระจายตัวนักท่องเที่ยวออกจากบริเวณท่าเรือแล้วก็ให้เดินทางไปท่องเที่ยวถามว่าได้อะไรฮะเมื่อกี้อาจารย์ปุ้มพูดอยู่คำนะครับว่า repeat visitor นักท่องเที่ยวเดินทางซ้ำครั้งถ้าสมมุติว่านายกเป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่ต้องการไปเที่ยวเกาะช้าง2วันนะครับแต่ถ้าเขาไปเที่ยวเกาะช้าง2วันแล้ววันที่3เนี่ยเขาเดินทางไปเที่ยวทางอำเภอคลองใหญ่หรือบ้านหาดเล็กอย่างที่ผมว่าหรือส่วนแคบที่สุดของบุรพาเขาก็จะเพิ่มวันพักขึ้นมา1วันเมื่อเพิ่มวันพักขึ้นมา1วันอะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับค่าใช้จ่ายในการที่พักค่าใช้จ่ายในการกินอาหารค่าใช้จ่ายในการซื้อของที่ลึกมันก็จะเพิ่มจำนวนรายได้ทางการท่องเที่ยวเนี่ยกระจายตัวจากตรงนั้นเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งวันหรือคนที่เคยไปเกาะช้างเกาะมาเกาะกูดมาแล้วเริ่มเบื่อหน่ายตัวโปรดักที่มีอยู่คือสัมผัสมาจนมากพอแล้วทำยังไงล่ะครับที่เขาจะเป็นรีพีเตอร์หรือนักท่องเที่ยวเดินทางกลับไปซ้ำครั้งเขาก็มองว่าเขาไปทางฝั่งแผ่นดินใหญ่ที่ผมพูดถึงหาดไม้รูดหาดบานชื่นบ้านหาดเล็กเข้าไปเที่ยวดูป่าชายเลนที่สมบูรณ์อยู่ในขณะนี้ของภาคตะวันออกที่จังหวัดเกาะกงนี่คือรีพีเตอร์ตัวแท้นอกเหนือจากคิดเดินทางไปทางด้านเฉพาะเกาะช้างเพียงอย่างเดียวผมมีอะไรที่อยากนำเสนออยู่ตัวนะฮะว่าที่พัทยาเนี่ยครับในระหว่างที่เรากำลังวางแผนในการขายท่องเที่ยวพัทยาโดยหาเซกเมนต์ใหม่ๆหรือกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆเนี่ยพวกเราคงเคยได้ยินกันบ่อยว่าทอเวลาจะซ้ำกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเซกเมนต์ที่เราจะเลือกหรือกลุ่มลูกค้าที่เราจะเลือกกลุ่มผู้บริโภคที่เราจะเลือกมีพวกไหนวะกลุ่มฮันนีมูนกลุ่มเล่นกอล์ฟนะกลุ่มเล่นกีฬากลุ่มจักรยานนะครับหรือท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรืออีโคทัวร์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แต่ผมมองเซกเมนต์ใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้กับเมืองพัทยาเมืองพัทยากำลังทำโครงการอยู่ตัวโครงการเนี่ยนะครับเรียกว่า Universal Design เพื่อทำเป็นพัทยาโมเดลให้จังหวัดอื่นๆหรือเมืองท่องเที่ยวอื่นๆเนี่ยก๊อปปี้โมเดลนี้ออกไปคืออะไรล่ะฮะคือการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในกลุ่มคนพิการและกลุ่มผู้สูงอายุผมต้องท้าความไปนิดนะฮะจากการสำรวจสถิติคนสูงอายุประชากรของโลกที่สูงอายุในขณะนี้นะครับทั่วโลกในขณะนี้มีอยู่ประมาณ600ล้านคนและมีแนวโน้มที่ขยายตัวขึ้นเป็น 1,200 คนใน10ปีข้างหน้านะครับใน10ปีข้างหน้านี่คือกลุ่มผู้สูงอายุและผมต้องย้ำซ้ำอีกครั้งนึงครับว่าผมอายุกำลังจะ60ปีผมไม่ยอมรับว่าผมเป็นผู้สูงอายุเนื่องจากสสส.สถาบันส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการเขากำหนดอายุชายกลางคนใหม่นะครับผู้สูงอายุใหม่นะครับเนื่องจากว่าเทคนิคทางการแพทย์ทางการแพทย์ในปัจจุบันนี้มันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมนุษย์มีอายุยืนยาวมากขึ้นนะครับคนญี่ปุ่นเกษียณอายุ65ปีนะครับสสส.ก็กำหนดอายุว่าคนอยู่ที่อยู่ในวัยตั้งแต่40ถึง65คือชายวัยคือคนวัยกลางคนผมขอเป็นผู้สมัครเนื่องจากผมอายุ60ขอเป็นคนในกลุ่มชายวัยกลางคนตรงนั้นนะครับ
เมื่อผมนำมาเปรียบเทียบแล้วว่าประชากรโลก600ล้านคนในปีนี้กับ 1,200 ล้านคนในอีก10ปีข้างหน้านั้นคนกลุ่มนี้ล่ะครับเขามีกำลังเงินหลังจากที่เขาทำงานเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานเขาเก็บเงินไว้แล้วจะเก็บเงินไว้ทำไมเอาดอกเบี้ยล่ะครับซื้อหุ้นเหรอครับซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่นะครับส่วนหนึ่งเขาจะต้องนำมาใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวแล้วเขาจะเดินทางในกลุ่มประเทศหรือแหล่งท่องเที่ยวที่เขาสามารถเดินทางไปได้สะดวกที่สุดอเมริกาเอ่ยนะยุโรปเอ่ยคือแหล่งที่กระจุกตัวของนักท่องเที่ยวสูงอายุเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสร้างให้กับในกลุ่มของเขาในขณะที่ประชากรโลกอีกประมาณ400ล้านคนทั่วโลกนะครับคือกลุ่มคนพิการพิการจากอะไรล่ะฮะบางคนพิการจากภัยสงครามเศรษฐีพิการจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งมีมากนะครับหรือแม้แต่การก่อจลาจลในประเทศของเขาเองขาขาดแขนขาดหรือเกิดกับส่วนหนึ่งส่วนใดของในร่างกายของเขาคนกลุ่มนี้4ล้านคนก็เช่นเดียวกันครับสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือเขาไม่ต้องการทำตัวเขาให้เป็นขยะสังคมเป็นอุปสรรคกับสังคมเขาพยายามช่วยตัวเองอย่างมากที่สุดและเขาต้องการที่สุดคือการเดินทางท่องเที่ยวและคุณเชื่อไหมครับว่าผู้พิการแล้วก็ดีผู้สูงอายุก็ดีเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ไม่เดินทางคนเดียวเขาจะต้องเดินทางอย่างน้อย2คนขึ้นไป1คือพี่เลี้ยง2คือครอบครัวพี่น้องหรือญาติมิตรหรือแม้กระทั่งคนพิการในกลุ่มด้วยกันเขาเดินทางด้วยกันเพื่อมาเอื้ออำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันแต่เขาขออย่างเดียวว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกตรงนี้ให้เขาเถอะครับมาถึงเมืองพัทยาเมื่อสร้าง Universal Design ขึ้นมานี่ครับเราก็มานั่งวิเคราะห์นะครับทางด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในภูมิภาคที่ผมดูแลรับผิดชอบอยู่เราพบตัวเลขจากสสส.มาครับว่าผู้สูงอายุในบ้านเราเนี่ยฮะขณะนี้มีอยู่ประมาณ8ล้านคนและมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นขณะที่คนพิการมีอยู่ประมาณ 1.3 ล้านคน 1.3 ล้านคน 500,000 คนอยู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานและคนในภาคอีสานเนี่ยสิ่งหนึ่งในชีวิตที่เขาต้องเดินทางให้ได้ก็คือการได้สัมผัสทะเลสัมผัสทะเลที่อยู่ใกล้กับเขาให้มากที่สุดตรงนั้นตรงนี้นะครับผมก็เลยมองว่าเซกเมนต์ของคนพิการนั้นเป็นเซกเมนต์ที่น่าสนใจในการทำตลาดเพราะว่าเขามาเป็นกลุ่มมาเป็นหมู่คณะแล้วค่าใช้จ่ายคนเหล่านี้จะไม่มีต่อรองเหมือนกับคนที่สมบูรณ์ปกติเขาสามารถมีกำลังเงินในการจับใช้ใช้สอยในการซื้อบริการธุรกิจท่องเที่ยวได้ขอให้เอื้อกับเขาแค่นั้นเองครับนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็ในเดือนหน้านะฮะกลางเดือนกรกฎาคมมีนักศึกษาปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจเนี่ยแหละครับสาขาบริหารธุรกิจนะครับเขามีหลักสูตรที่กำหนดไว้ชัดเจนว่าก่อนเขาสำเร็จเป็นมหาบัณฑิตเขาจะต้องทำโครงการหนึ่งโครงการก็คือการขายรายการนำเที่ยวในภาคผู้บริโภคโดยทั่วไปก็คือขายให้กับสังคมเขามามองเซกเมนต์ของคนพิการเขาวางแผนในการทำแรลลี่แฟมิลี่คาราวานกลุ่มวิวโกราวหรือกลุ่มมนุษย์ล้อหมุนเขาตั้งเป้าว่าเขาจะขายคาราวาน30คันคนประมาณ100คนคือคนพิการ1คนกับครอบครัวของเขาอีก3คนในรถ1คันแล้วเดินทางไปพัทยากำหนดที่จะไปเริ่มต้นกันที่วัดยานสังวรวัดยานสังวรมีทางลาดสำหรับคนพิการแล้วก็ไปสวนนุชสวนนุชมีห้องน้ำสำหรับคนพิการมีทางลาดเข้าสู่ห้องอาหารเข้าสู่ห้องน้ำได้นะครับแล้วก็มาพักค้างคืนที่โรงแรม A1 โรงแรม A1 เขาทำห้องพักสำหรับคนพิการโดยเฉพาะเนี่ยนะ52ห้องอะไรบ้างครับที่เขาอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการทางลาดเข้าสู่โรงแรมสำหรับมนุษย์ล้อหมุนสำหรับมนุษย์รถเข็นที่จะเข้าไปถึงลิฟต์มีลิฟต์ที่กดได้สำหรับกลุ่มคนพิการที่เตี้ยระดับมือวีลแชร์ที่นั่งแล้วก็กดได้เข้าไปถึงห้องพักมีล็อกเกอร์สำหรับระดับเตี้ยให้เปิดประตูเข้าไปได้เตียงนอนเขาระดับที่คนพิการวีลแชร์เนี้ยสามารถจะพลิกตัวจากเก้าอี้รถเข็นของเขาเนี่ยแล้วขึ้นเตียงนอนได้เลยเขามีตู้ใส่เสื้อผ้าในระดับที่อยู่ต่ำสำหรับเขาสามารถจะหยิบเสื้อไปแขวนได้หรือคว้าเสื้อที่แขวนออกมาเขามีห้องน้ำที่เจาะประตูเข้าไปแล้วเนี่ยมีก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าก็ดีหรืออ่างอาบน้ำก็ดีที่มนุษย์วีลแชร์เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ตรงนี้นี่คือสิ่งที่มีอยู่อาร์ตอินพาราไดซ์ก็ดีครับเขาก็มีทางลาดให้กับวีลแชร์นี้ขึ้นไปถ้าใครไปมาแล้วคงจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยขึ้นไปเนี่ยคนพิการสามารถจะเข้าไปได้แต่ยังขึ้นชั้นบนไม่ได้เนื่องจากว่ายังไม่มีลิฟต์รองรับตรงนั้น
แต่การได้เข้าไปดูใน Art in Paradise เนี่ยแค่ชั้นล่างเนี่ยผมว่าคุ้มเกินคุ้มนะฮะสำหรับคนโดยทั่วไปแล้วมิโมซ่าก็เช่นกันครับทางลาดห้องน้ำทันสมัยค่อนข้างจะดีทีเดียวและก็น่ายินดีนะครับครั้งหนึ่งเราเคยเชิญบริษัทนำเที่ยว JTB ของญี่ปุ่นนำเที่ยวขนาดยักษ์ใหญ่ที่ขายกลุ่มคนพิการโดยเฉพาะเนี่ยมาพร้อมกับสถาปนิกที่ออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการชาวญี่ปุ่นนะครับเดินทางมาดูเมืองพัทยาของเรามาดูภูเก็ตของเรานะครับแล้วเขาก็ตีค่าราคาให้เลยว่าในอดีตที่ผ่านมาคนพิการระดับหนึ่งจนถึงปัจจุบันเนี่ยประเทศที่มีเอื้ออำนวยต่อคนพิการมากที่สุดนี่ก็คือประเทศญี่ปุ่นดีที่สุดสำหรับคนพิการหรือคนสูงอายุก็ตามรองลงมาคือจีนแล้วก็ตามมาก็คือเกาหลีเรายังไม่มีติดอันดับสมัยนั้นเราไม่พัฒนาในสิ่งนี้ขึ้นมาแต่ปัจจุบันไทยแซงหน้าทั้งจีนและเกาหลีขึ้นมาอยู่เป็นอันดับ2รองจากประเทศญี่ปุ่นนี่แหละฮะตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าในการเขียนแผนเนี่ยนะครับถ้าเรากำหนดกลุ่มให้ชัดเจนว่าเซกเมนต์ไหนที่เราต้องการขายเข้าไปแล้วเราเจาะตลาดตรงนั้นเข้าไปนี่คือวิธีการทำแผนอย่างหนึ่งตอนนี้มามองต่อไปครับว่าในการวางแผนด้านการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าคุณหวังกลุ่มเจาะเข้าไปในกลุ่มคนต้องการเดินทางท่องเที่ยวแบบขี่จักรยานสิ่งหนึ่งในรอบตัวที่คุณจะต้องมองเลยตอนนี้เมืองไทยมีสมาคมรถจักรยานเนี่ยมีชมรมผู้ขับขี่จักรยานในจังหวัดต่างๆเนี่ยทุกจังหวัด77จังหวัดมีหมดแล้วคนพวกนี้มักจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปขี่จักรยานแต่ละแห่งเขาอาจจะบรรทุกรถไปหรือเขาอาจจะใช้วิธีไหนลำเลียงส่งขึ้นไปเนี่ยไปจนถึงจุดเขาสามารถจะพับเก็บรถขึ้นเครื่องบินแล้วหิ้วขึ้นเครื่องบินได้แล้วก็ไปขี่ในเมืองท่องเที่ยวที่เขาอยากขี่ในภูมิภาคตะวันออกก็เช่นกันครับผมอยากแนะนำเส้นทางอยู่เส้นหนึ่งชื่อว่าเส้นทางเฉลิมบูรพาชลทิศเป็นเส้นทางทางหลวงชนบทที่กล้าพูดได้ว่าเป็นเส้นเลียบทะเลอ่าวไทยที่สวยที่สุดของประเทศไทยเริ่มต้นจากนาจอมเทียนนะครับเลาะออกมา